ดีจากรถเมล์นะครับทุกคนให้ทายว่าวันนี้เจ๊จะไปไหนนะครับทุกคนไปลงปากน้ำก่อนนะครับเพื่อจะต่อรถไปยังโรตัสศรีนครินทร์นะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงตลาดปากน้ำกันนะครับทุกคนอยู่ในสมุทรปราการนะครับถ้าเกิดวัดเลยนะครับทุกคนที่นี่คือวัดพิชัยสงครามครับอยู่ในปากน้ำสมุทรปราการนะครับนั่นแหละครับทุกคนจุดหมายของเราก็คือโลตัสศรีนครินทร์นะครับทุกคนเราจะไปดูหนังเรื่องขึ้นชื่อเรื่องไว้ตรงนี้ก่อนนั่นแหละครับทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับที่นี่เป็นหอคอยเมืองสมุทรปราการนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าสมมติมีกำหนดการเปิดน่าจะมารีบแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับก็มีสถานีตำรวจด้วยทุกคนเพื่อใครทำผิดอะไรอย่างเงี้ยทำผิดยากที่จะได้แบบกินข้าวฟรีนะครับทุกคนคือรถเมล์ที่เราหมายเข้ามาแป๊บนึงนะครับควรจะได้ขึ้นสักกันถึงแล้วนะครับทุกคนลงหนึ่งยินดีนะอาจจะมีคนที่สองออกมาอาจจะดีกับคุณก็ได้ไม่รอผมฝังแล้วหนังจบแต่รีวิวยังไม่จบนะจ๊ะทุกคนอันนี้เราไม่เคยมาเลยทุกคนแบบใหม่มากสำหรับผมนะครับอันนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์สำหรับมือถือนะครับทุกคนน่าสนใจมีชาอารมณ์ด้วยนะครับ
ที่เราไม่ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันหนังมันติดลิขสิทธิ์นะครับทุกคนมันแบบเอาลงไม่ได้อะก็เลยไม่ถ่ายหิวมากทุกคนไปกินข้าวก่อนดีกว่าไม่กราบทุกคนบ๊ายบายตอนนี้นะครับเราต้องเดินไปที่ร้านเชสต์คิวนะครับนี่คือมื้ออาหารของเรานะครับทุกคนข้าวเตี๋ยวน้ำตกกับเฟรนช์ฟรายแล้วก็เป๊ปซี่นะครับทุกคนเรากินกันเลยดีกว่าหิวดูแพ็คเกจนะครับทุกคนดูหอมเองดีทุกทีน้ำปลาพริกมันจะเป็นตักๆนะครับทุกคนแต่ว่านี้มันจะเป็นแพ็คเกจแทนนะครับและตอนนี้ก็ได้กลับมาสู่กรุงเทพไม่ใช่และตอนนี้ก็ได้กลับมาที่แยกบางนาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราจะกลับบ้านกันนะทุกคนเป็นวันเวลาที่แบบยาวนานแต่ว่าโคตรสนุกนะทุกคนอะไรเงี้ยไปขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย